ีไซต์โฟกัสพิกัดข่าววันนี้ค่ะเราไปดูเรื่องที่กระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมนาทีนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายชุมชนสามารถที่จะใช้ช่วงโควิดขุดของดีจากชุมชนนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆต่อยอดได้บ้างค่ะจุดหนึ่งลองชมภาพการต่อยอดสินค้าชุมชนนะคะของกลุ่มเกษตรกรตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะเขานำเศษปลาเหลือทิ้งจากครัวเรือนหลายคนบอกโอ๊ยทิ้งเลยทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เกษตรกรที่นี่นำเศษปลามาทำน้ำหมักค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำหมักอินทรีย์ด้วยนะคะนอกจากผลิตเป็นน้ำหมักอินทรีย์แล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะเพื่อที่จะเจาะตลาดไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยค่ะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันดูน่าเชื่อถือทันสมัยมากขึ้นนะคะตั้งใจจะเจาะตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมค่ะลองชมภาพกันหน่อยนะคะเศษปลาซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของน้ำหมักเนี่ยค่ะนำมาจากร้านขายปลานึ่งปลาย่างในพื้นที่ชาวบ้านเขาเอามารวมกันวันหนึ่งก็ประมาณสัก 20-30 กิโลกรัม5วันคูณเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะคะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควรสุขภาวะค่ะเขาทำหน้าที่ช่วยกำจัดขยะเหลือทิ้งนะคะทางกลุ่มคิดค้นทดลองทำเศษปลาเป็นปุ๋ยหมักค่ะทำด้วยวิธีการผสมกับกากน้ำตาลแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณสัก1เดือนเสร็จแล้วคนทดลองอย่างดีก็สมาชิกกลุ่มอะค่ะลองใช้กันไปก่อนนะคะขายให้กับสมาชิกลิตรละ25บาทนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีค่ะก็ทำให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในส่วนของปุ๋ยเคมีเขาบอกว่าลดรายจ่ายประมาณครัวเรือนละ 7-800 บาทค่ะในการใช้ในการฉีดนะครับก็ประมาณอัตราส่วนเต็มที่เลย1ต่อ 1,000 ประเภทผักไม้พืชไม้ประดับพวกไม้ดอกนะครับก็หนึ่งส่วนก็แค่นิดเดียวแค่นี้เราก็สามารถฉีดได้ไล่หนึ่งฉีดพอครับโดยเฉพาะให้ช่วงเช้ามันก็จะช่วยในการเรียกดูดซับของสารอาหารได้ดีขึ้นการทางเดินของสารอาหารที่เข้าทางใบก็จะเร็วกว่าการเดินเรียกสารอาหารทางรากการฟื้นตัวแก้ใบไหม้แก้กับแร่ธาตุเหมือนพืชกินอาหารได้ง่ายขึ้นคุณพิพัฒน์จุติอมรเลิศนะคะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรตรังค่ะก็ขยายผลจากน้ำหมักนี้ปักหมุดรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าจนถึงนาทีนี้ยังคงไม่หยุดพัฒนาสิ่งนี้ค่ะเศษปลาทำเป็นปุ๋ยหมักยังไม่หยุดพัฒนานะคะแต่ว่าหลังจากนี้เขามีทีมนักวิจัยมาช่วยวิเคราะห์เรื่องธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วทางกลุ่มเขาก็จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมกับสร้างตราสินค้าชุมชนเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะรวมไปถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าค่ะพอตอนนี้เรารวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านควรสุขภาวะก็เลยคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าก็ขยายผลจากน้ำหมักนี้มาสู่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนเมืองสะดวกสำหรับแม่บ้านใช้ในครัวเรือนใช้ในบ้านได้ใช้แปลงผักรอบบ้านได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นณวันนี้ก็ได้พัฒนาต่อยอดมาจนถึงที่ได้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเชิงการตลาดมากขึ้นก็คือในส่วนของสสวก็ได้ให้การสนับสนุนผ่านมาทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับก็ที่จังหวัดตรังก็ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมาเพื่อที่จะพัฒนาเป็นต่อยอดเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายมากยิ่งขึ้นชัดเจนนะคะทำปุ๋ยหมักปลาทะเลช่วยกำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่คุณวิสาคุณเจษดาคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นผลพลอยได้ค่ะสร้างพื้นที่เกษตรปลอดเคมีด้วยนะคะเกษตรกรเองก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีผู้บริโภคก็สบายใจได้กินของปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ